รายการข่าว3มิติระดมทีมช่วยลูกครึ่งไทยอเมริกันตามหาแม่รายการข่าว3มิติระดมทีมช่วยลูกครึ่งไทยอเมริกันตามหาแม่สร้างความภูมิใจจากประเทศไทยถึงอเมริกาช่อง3และรายการข่าว3มิติโดยกิติสิงหาปัตรพร้อมทีมเฉพาะกิจในการตามหาคนพลัดพรากจากการสร้างความภูมิใจส่งตรงจากประเทศไทยถึงสหรัฐอเมริกากับเรื่องราวล่าสุดช่วยสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันคริสตี้สินสาระฮัตสันตามหาแม่คนไทยเล็กสินสาระหลังจากได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือเข้ามาทางรายการพร้อมส่งเอกสารสำคัญยืนยันตัวตนทีมเฉพาะกิจข่าว3มิติโดยกิติสิงหาปัตรเจ้าของและผู้ดำเนินรายการรวมถึงบ๊อบอลงกรณ์เหมือนดาวบรรณาธิการข่าว3มิติและเจ้าหน้าที่ทุกคนในทีมเฉพาะกิจในการตามหาคนพลัดพรากจากกันประกอบไปด้วยลุงแอฟวินผู้ประดิษฐ์และป้าแก้วธิดารัตน์โสพลกุลจึงร่วมกันปฏิบัติการวางแผนและลงพื้นที่สืบเบาะแสแกะรอยค้นหาท่ามกลางความยากลำบากและอุปสรรคมากมายเพราะเรื่องราวผ่านมายาวนานร่วม40กว่าปีข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงและสูญหายไปมากแต่ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายในแต่ละพื้นที่จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายแม้จะทราบว่าคุณแม่เล็กได้เสียชีวิตลงแล้วแต่ก็ทำให้คุณคริสตี้ได้พบกับน้องสาวแม่เดียวกันและญาติชาวไทยในที่สุดเรื่องราวของคุณคริสตี้ได้ถูกเล่าผ่านสกู๊ปข่าว3มิติทำให้มีผู้รับชมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศติดตามข่าวจากทางช่อง3และตามดูย้อนหลังทางโซเชียลมีเดียของข่าว3มิติหลายล้านครั้งโด่งดังไปถึงฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาจนต้องขอนำเรื่องราวจากข่าว3มิติไปใส่คำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษบอกเผยแพร่ให้คนในอเมริกาได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นและร่วมมือกันในครั้งนี้เรื่องราวถูกตีแผ่ออกไปจนรายการทีวีในสหรัฐอเมริกาได้เชิญคุณคริสตี้ไปสัมภาษณ์หลายรายการก่อนเดินทางกลับไปอเมริกาคุณคริสตี้ยังได้มาที่ช่อง3เพื่อพบกับคุณกิติสิงหาปัตรและทีมเฉพาะกิจในการตามหาคนพลัดพรากจากการเพื่อขอบคุณทีมงานทุกคนรวมถึงได้บริจาคเงินช่วยเหลือให้กับโรงพยาบาลยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อขอบคุณทุกน้ำใจที่ได้ช่วยเหลือพร้อมกับสัญญาว่าจะกลับมาประเทศไทยอีกเพราะเธอคือคนไทยจากจุดเริ่มต้นที่ตัวเองได้ด้านด้นสอบถามตามร้านอาหารไทยอยู่เป็นเวลานานจนพบกับคุณดวงกมลดีสมจิตเจ้าของร้านอาหารธนาไทยและคุณศศิวิมลบุญเรืองอดีตผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เรื่องจึงส่งมาถึงคุณอรรถกรสิริสุวรรณที่เมืองไทยให้ช่วยส่งมาที่ข่าว3มิติท่ามกลางความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ของทุกฝ่ายทำให้คุณคริสตี้ได้แต่งและร้องเพลงวันมอร์ทรายด้วยตัวเองสื่อความหมายว่าจะพยายามอีกครั้งเป็นกำลังใจทั้งตนเองและทีมค้นหาความซาบซึ้งครั้งนี้คงบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ยากสำหรับคุณคริสตี้และครอบครัวชาวไทยแต่สำหรับช่อง3และข่าว3มิติรวมถึงทีมเฉพาะกิจในการตามหาคนพลัดพรากจากกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้สร้างความภาคภูมิใจหายเหนื่อยและยืนยันจะช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่ต่อไปเบิร์ดธงชัยเผยสาเหตุไม่มีแฟนลั่นเป็นคนที่เหงาชอบนวลเนียกลัวเขารำคาญตอบปัญหาคาใจเบิร์ดธงชัยเผยสาเหตุไม่มีแฟนสักทีลั่นเป็นคนที่เหงาคลั่งรักชอบนวลเนียกลัวเขารำคาญลั่นว่าที่หวานใจต้องเป็นคนไม่ธรรมดาเรียกว่าครองตัวเป็นโสดมานานหลายปีแล้วสำหรับซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจแฟนๆช
าวไทยทั้งประเทศอย่างเบิร์ดธงชัยแมคอินไตหรือที่หลายๆคนเรียกว่าพี่เบิร์ดล่าสุดพี่เบิร์ดได้มาเปิดใจสาเหตุทำไมถึงไม่มีแฟนสักทีผ่านรายงานสามแซ่บที่ออกอากาศในวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีหนุ่มกรรชัยเป็นตัวแทนหน่วยกล้าไต่ถามคำถามให้หลายๆคนหายคาใจทำไมพี่เบิร์ดถึงไม่มีแฟนมาจนถึงอายุ63ปีภาพจากสามแซ่บพี่เบิร์ดเล่าสาเหตุที่ยังไม่มีแฟนว่าที่เป็นเผ่าลูตูนัวคือพวกชอบนัวเนียพี่กลัวว่าเขาจะรำคาญเราเพราะพี่เป็นคนที่ชอบนัวเนียมากถ้ารักใครแล้วก็จะนัวเนียกับเขาทั้งวันเป็นแบบนี้แล้วจะมีใครมีเวลาให้เราขนาดนั้นหรือว่าเราจะไปยุ่งกับใครได้มากขนาดนั้นทำให้หนุ่มกรรชัยถามต่อว่าพี่ไหวเหลืออยู่แบบนี้ซึ่งพี่เบิร์ดตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าบางครั้งมันก็ไม่ไหวนะแต่เราต้องอยู่ให้ไหวให้ได้เพราะว่าเราต้องใส่ความเข้าใจและใส่กิจวัตรประจำวันเข้าไปให้มันเยอะขึ้นมันต้องข้ามผ่านทุกเรื่องให้ได้ภาพจากสามแซ่บเรื่องการที่ไม่มีใครมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่การมีใครของพี่มันต้องไม่ธรรมดาเพราะถ้าพี่จะมีใครสักคนนะมันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนคนนั้นจะต้องเจออะไรเยอะมากซึ่งพี่เบิร์ดยอมรับตรงๆว่าไม่ค่อยมีใครเข้ามาเลยงานนี้ชมพูอารยาถึงกับแซวว่าพี่เบิร์ดรอใครอยู่หรือเปล่าซึ่งพี่เบิร์ดตอบชัดว่าพี่รอจะมีพี่รอจะเอาเขามาเป็นแฟนเราพร้อมย้ำสเปคว่าที่หวั่นใจว่าต้องเป็นคนที่ยอมรับการนัวเนียของพี่เบิร์ดได้พี่เบิร์ดหอมทั้งวันกอดทั้งวันอยากอยู่กับเขาทั้งวันห่างไปก็โทรหาเพราะพี่เป็นคนที่เหงา แซมมี่ให้กำลังใจไอ้รับมือไอจีป่วนเชื่อทุกอย่างจะคลี่คลายดีใจเห็นพี่สาวมีความสุขนับวันรออุ้มหลานส่งอีกหนึ่งกำลังใจให้ไออภิสดาเครือคงคาหลังเจอไอจีป่วนแฉแรงใช้สามีร่วมกันสำหรับนางเอกสาวสวยแซมมี่คาวเวลที่กำลังจะมีผลงานละครสายรุ้งทางช่องวันทั้งนี้เจ้าตัวยอมรับว่าลึกๆแล้วรู้สึกเป็นห่วงแต่เชื่อว่าพี่สาวคนสนิทรับมือได้เพราะมีทัศนคติที่ดีรวมถึงดีใจที่เห็นสาวไอ้มีความสุขพร้อมกับนับวันรออุ้มหลานในฐานะที่อยู่แก๊งเดียวกันรู้มาก่อนไหมว่าไออภิสดาถูกขอแต่งงานและมีน้องเรื่องมีน้องก็คือรู้พร้อมกับทุกคนแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็รู้ว่าพี่ไออินเลิฟนะกับใครอะไรใดๆคือมีรู้มาบ้างแต่เราก็ไม่ใช่สายถามก็จะอะไรไงแต่เจอพี่ไอกี่ทีก็ดูเขาสวยขึ้นดูแฮปปี้ชีวิตมีความสุขไม่ได้มีเรื่องอะไรให้เครียดเราก็โอเคพี่ไอรอดแล้วหัวเราะพี่ไอแฮปปี้น้องก็ดีใจตามข่าวที่ออกมาบอกว่าผู้ชายคนนี้รวยระดับท็อป5ของฝรั่งเศสค่ะถ้าเป็นตามข่าวก็ดีใจจริงๆเขาก็เหมาะกันนั่นแหละทางเราก็คือไออภิสดาไงเรียกว่าคู่ควรเหมาะสมลูกออกมาต้องน่ารักแน่ๆเลยอีกอย่างพี่ไอนี่เขาเป็นสาวในฝันของผู้ชายแทบจะทั้งประเทศทำงานเก่งด้วยสวยอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดความคิดดีพี่ไอ้ก็คือครบอ่ะยินดีกันได้ไม่กี่วันก็มีเรื่องให้ตกใจกรณีที่มีไอจีมาป่วนไอ้ต้องบอกก่อนว่าหนูไม่ค่อยได้คุยกับพี่ไอ้ในเรื่องของส่วนตัวสนิทกันก็จริงแต่ว่าเหมือนเราก็จะให้สเปซของกันและกันแต่ตั้งแต่มีกระแสข่าวนี้มาหนูก็ยังไม่ได้คุยกับพี่ไอ้เลยแต่หนูเห็นว่ามันมีกลิ่นอะไรบางอย่างมาอยู่แล้วเพราะก็เป็นหนึ่งในคนที่โดนไอจีหลุมนี้มาคอมเมนต์เหมือนกันแต่ตอนนั้นไม่ได้อะไรคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมั้งอาจจะแบบแค่ป่วนแต่อยู่ดีๆก็เป็นกระแสขึ้นมาก็แอบตกใจเหมือนกันห่วงสภาพจิตใจไอ้ไหมเพราะกำลังท้องอยู่ด้วยคือหนูกลัวว่าพี่ไอจะเครียดแต่หนูเชื่อว่าพี่ไอเป็นคนลำดับความคิดได้ดีบวกกับทัศนคติเขาดีเลยคิดว่าเขาน่าจะจัดการความเครียดได้แต่ก็เป็นห่วงแหละ
อีกอย่างที่หนูเห็นในไอจีเขาค่อนข้างที่จะแฮปปี้ไปเที่ยวพักผ่อนอยู่ก็ให้เขาได้เต็มที่กับตรงนั้นก่อนเดี๋ยวกลับมาก็น่าจะได้เจอกันแต่ก่อนหน้านี้ก็มีวิดีโอคอลคุยกันแสดงความยินดีเท่าที่เห็นพี่ไอเขาก็แฮปปี้ร่าเริงยิ้มสดใสมากแรงอยู่กับข้อความที่บอกว่าใช้สามีร่วมกันใช่คือหนูว่าทางฝั่งนั้นเขาก็คงต้องการทำทุกวิถีทางหรือสรรหาคำพูดต่างๆที่จะทำร้ายได้มากที่สุดแหละมั่นใจในตัวพี่สาวว่าไม่ใช่สามีร่วมกับคนอื่นแน่นอนใช่ครับพี่ไอเป็นคนคิดหลายตลบการที่เขาตัดสินใจจะหยุดที่ใครหรือใช้ชีวิตต่อไปยังไงเขามีการวางแผนมาทั้งหมดแล้วไม่ใช่แค่ปี2ปีแต่พี่ไอ้มองภาพรวมที่ไกลไปกว่านั้นแล้วด้วยบางทีเราก็ยังมีปรึกษากับพี่ไอซึ่งพี่เขาก็เป็นหนึ่งคนที่เราเชื่อใจและสบายใจที่จะคุยด้วยเคยมีโอกาสได้เจอสามีพี่ไอ้ไหมยังไม่เคยเลยค่ะเหมือนพี่เขาไม่ค่อยอยู่ไทยด้วยแต่เคยมีไปงานแกลเลอรี่ของแฟนเขาตอนนั้นไปกับพี่ไอแต่ไม่ได้เจอแฟนเขาแล้วก็ยังไม่เคยเห็นหน้าด้วยค่ะเชื่อว่าไอจะผ่านเรื่องนี้ไปได้และรับมือได้ใช่ค่ะแต่ก็เป็นกำลังใจให้จริงๆแล้วเชื่อในตัวพี่ไออยู่แล้วไม่ใช่แค่เรื่องนี้แต่ทุกๆเรื่องในชีวิตพี่ไอก็คือรู้อยู่แล้วว่าพี่เขาจะต้องจัดการยังไงต้องวางแผนยังไงอันนี้อาจจะเป็นแค่อุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาในชีวิตขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีรอให้เวลาบอกเราละกันอีกแป๊บหนึ่งหลายๆอย่างก็คงจะคลี่คลายแล้วก็รออุ้มหลานค่ะ